ั้งลูกหมูแล้วก็สว่านไร้สายแล้วเนี่ยแบตเตอรี่4แอมป์อาร์2ก้อนสามารถซื้อได้ในงบ 3,500 สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B นั่นก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมก็จะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากเริ่มต้นทำงาน DIY อุปกรณ์ที่เราจะซื้อเป็นอย่างแรกๆเลยเนาะก็คือสว่านไร้สายนะครับขยับมาอีกนิดนึงก็คือลูกหมูหรือที่เราเรียกกันว่าเครื่องเจียร์4นิ้วเนี่ยแหละครับซึ่งหลายคนก็บอกผมว่ากว่าจะเก็บเงินซื้อเครื่องมือช่างมาทำงาน DIY ได้เนี่ยราคามันก็แพง2ตัวนี้เป็นแบบไร้สายครับราคาไม่แพงวันนี้ผมจะมารีวิว Birkin Duo Set เครื่องเจียร์ไร้สายและสว่านไร้สาย2อย่างในงบประมาณ 3,500 ครับBirkin เป็นเครื่องมือช่างแบรนด์น้องใหม่นะครับแต่เพื่อนๆสามารถมั่นใจได้นะเพราะว่า Birkin เนี่ยเขาผลิตโรงงานเดียวกับเครื่องมือช่างคุณไดแล้วก็เครื่องมือช่างของ Rowell ครับตัวนี้คุณภาพใช้งานได้แต่ราคาประหยัดลงครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังเตรียมเครื่องมือช่างในการสร้างบ้านน็อกดาวน์สิ่งที่จะต้องมีก็คือเครื่องเจียร์หรือว่าลูกหมูแบบนี้นะครับสว่านไร้สายแล้วก็ตู้เชื่อมแค่นี้เราสามารถสร้างบ้านได้ทั้งหลังแล้วนะทีนี้เวลาเราจะซื้อนะครับผมก็แนะนำให้เพื่อนๆซื้อ Duo Set แบบนี้นะราคาจะอย่างกว่าซื้อแยกในเซตนะครับเขาก็จะมีตัวสว่านไร้สายมาให้เรา1อันมีเครื่องเจียร์ไร้สายหรือที่เรียกกันว่าลูกหมูมาให้อีก1อันส่วนแบตเตอรี่เนี่ยเขาให้มา2ก้อนเลยนะครับแล้วเป็นก้อนใหญ่ขนาด4แอมป์อาวร์แล้วก็สบายใจได้นะครับเพราะแบตเตอรี่ของ Birkin เนี่ยมีมออกอด้วยแล้วตัวนี้นะครับก็มีแท่นชาร์จมาในเซตเรียบร้อยเลยหรือถ้าใครใช้เครื่องมือช่างของ Rowell อยู่เราสามารถใช้แบตเตอรี่ Rowell กับ Birkin ได้เลยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยมีไฟสำหรับเช็คสถานะด้านหน้ามาดูที่สเปคกันก่อนเลยนะครับสว่านไร้สายตัวนี้จะเป็นรุ่น BBD 400เป็นมอเตอร์บรัชเลสไลท์แปลงถ่านบอดี้ทั้งหมดเป็นพลาสติกนะครับตรงด้ามจับเนี่ยจะหุ้มกลิปเป็นยางมีไฟ LED ส่องสว่างขนาดทำงานนะครับอยู่บริเวณนี้ปรับความเร็วรอบได้2ระดับนะครับระดับ1ก็คือ0ถึง450 RPM นะครับแล้วก็ระดับ2คือ0ถึง 1,500 RPM ครับความเร็วรอบนะครับเราสามารถกดได้ตามน้ำหนักมือนะครับไล่ไปตัวจับดอกนะครับจะเป็นแบบ3ขานะครับตัวล็อกนะจะเป็นเกลียวล็อกแบบพลาสติกขันได้เจาะได้กระแทกได้ส่วนแรงบิดของสว่านตัวนี้อยู่ที่40นิวตันเมตรครับและขนาดใช้งานนะครับจะมีสถานะแบตนะครับที่เรามองเห็นง่ายนะมองได้จากตรงนี้เลยหรือใครอยากจะกดดูจากแบตเตอรี่ข้างล่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับมีเกียร์ปรับได้20ระดับครับสำหรับเซนเตอร์การหมุนนะครับเท่าที่ผมทดสอบดูนะถือว่าหมุนตรงดีใช้ได้นะไม่มีแกว่งต่อมาก็คือเครื่องเจียร์ไร้สายนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าลูกหมูตัวนี้จะเป็นรุ่น BTD 100ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์บรัชเลสไลท์แปลงถ่านเหมือนกันจะมีสวิตช์นะครับสามารถปรับความเร็วรอบได้3ระดับนะครับก็คือระดับ1อยู่ที่ 4,000 ระดับ2อยู่ที่ 6,000 และระดับ3อยู่ที่ 8,000 RPM ครับด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีไฟเตือนสถานะแบบขนาดที่เราใช้งานด้วยระบบความปลอดภัยการทำงานมอเตอร์เป็นแบบซอฟต์สตาร์ทลองฟังเสียงดูนะครับเวลาเร่งเนี่ยอัตราเร่งจะค่อยๆขึ้นไปทีละนิดครับส่วนกลิปเนี่ยจะมีให้ใส่2ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับแบบด้านบนหรือจับแบบด้านล่างด้านหลังนะครับมีสวิตช์ตรงนี้นะครับสำหรับล็อกนะเพื่อกดล็อกใบนะเวลาที่เราเปลี่ยนใบเดี๋ยวผมจะลองเอาใบเจียใส่ดูนะตัวกุญแจสำหรับเปลี่ยนใบเนี่ยเขามีมาให้นะครับสำหรับสเปคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานกันดูสักหน่อยWe'll be right back.
โอเคนะครับหลังจากที่ทดสอบการใช้งานนะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่างมาตรฐานที่สามารถใช้งานได้จริงราคาประหยัดสบายกระเป๋าครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถไปสั่งซื้อเองกันได้เลยสำหรับสว่านไร้สายนะจุดเด่นอย่างแรกของเขาก็คือน้ำหนักเนี่ยถือว่าเบามากๆนะครับประสิทธิภาพในการใช้งานผมบอกเลยว่าสามารถใช้ทำงานได้ปัญหาที่เราเจอส่วนใหญ่สำหรับสว่านราคาประหยัดนั่นก็คือเวลาที่เราจับดอกแล้วอ่ะดอกมันจะอาจจะแกว่งเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยเท่าที่ผมทดสอบดูอ่ะตัวจับดอกเนี่ยทำงานได้ดีครับดอกไม่แกว่งเซนเตอร์ถือว่าตรงใช้ได้เลยสำหรับการใช้งานเจาะถือว่าใช้งานเจาะได้ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจาะไม้เจาะเหล็กนะครับขันสกรูหรือว่าเจาะปูนแต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าการเจาะปูนเนี่ยเหมาะกับการเจาะฝังพุกบนผนังทั่วไปผนังอิฐมวลเบาผนังฉาบอิฐมอนแบบนี้เจาะได้แต่ถ้าเกิดเป็นพวกคอนกรีตเสริมแรงหรือคอนกรีตหนาๆนะเจาะได้นะแต่อาจจะต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงสำหรับลูกหมูไร้สายนะครับผมถือว่าเป็นลูกหมูไร้สายที่ราคาประหยัดแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยถือด้วยมือเดียวได้เลยเนาะแต่ในการใช้งานจริงผมแนะนำให้เพื่อนประคอง2มือเพื่อความปลอดภัยในการทำงานครับสะดวกมากขึ้นเพราะรอบสามารถปรับได้เราสามารถปรับให้เหมาะกับการใช้งานใบแต่ละประเภทได้ซึ่งเพื่อนๆก็ต้องเลือกใบให้เหมาะกับการใช้งานด้วยนะครับโดยปกติทั้งใบเจียใบตัดนะครับทุกตัวจะมีสเปคเขียนไว้นะครับว่าเหมาะกับการใช้งานที่รอบเท่าไหร่เราก็ปรับรอบให้เหมาะสมได้เลยสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำงาน DIY แต่ยังไม่มีเครื่องมือช่างเนี่ยเครื่องมือช่างเบอร์กินก็เป็นอีก1ตัวเลือกที่ราคาประหยัดและสามารถใช้งานได้ครับเบอร์กินมีบริการหลังการขายและรับประกันถึง6เดือนดังนั้นเพื่อนๆสามารถมั่นใจได้เลยครับและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์